สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วค่ะในช่องแซ่บไลฟ์สไตล์สาวแมมมื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องมาเฮ็ดแกงออมซี่โครงหมูไส้บุญเซนค่ะขั้นตอนแรกเฮาก็สิเอาตะไคร้นะคะมาหั่นก่อนค่ะเพื่อที่แบบว่าเวลาเฮาตํามันจะได้ตําละเอียดง่ายๆต่อไปก็สิเป็นหอมแดงจ้าเอามาหั่นเลยจ้าเครื่องแกงอันใดที่ต้องหั่นเฮาก็เอามาหั่นเลยเนาะจ้าเนาะจะได้บ่ต้องมาเสียเวลาหั่นทีหลังจ้าขั้นตอนต่อไปเฮาก็เอาตะไคร้นะคะที่เฮาหั่นมาตําจ้าตําให้มันพอแหลกๆแน่จักหน่อยแต่บ่ต้องให้มันละเอียดจ้าเด้อแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปจ้าเพราะว่าพริกแห้งมันตํายากเนาะเฮาก็เลยเอามาตําก่อนแล้วก็ใส่พริกสดลงไปจ้าผู้ใดมักเผ็ดหลายก็ใส่บักพริกหลายๆเด้อจ้าเด้อผู้ใดมักเผ็ดน้อยๆก็บ่ต้องใส่หลายจ้าเครื่องแกงต่างเฮาก็เอามาตำร่วมกันได้เลยจ้าบ่ว่าสิเป็นหอมแดงบ่ว่าสิเป็นกระเทียมเพื่อเพิ่มความหอมให้กับรสชาติอาหารของเฮาหลังจากนั้นเฮาก็สิเอาไปผัดจ้านี่จ้าตักใส่หม้อเตรียมผัดได้เลยจ้าการผัดของเฮาก็สิใส่น้ำมันพืชแน่จักหน่อยเนาะจ้าเนาะบ่ต้องใส่หลายเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ้าใส่พอให้มันมีความหอมแล้วก็ผัดในไฟอ่อนๆบ่ต้องใส่ไฟแห้งเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวมันสิไหม้ตอนผัดก็ต้องคนไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปจ้าผัดจนมันเหลืองหอมดีแล้วจังใส่หมูลงไปนี่จ้าใส่หมูลงไปได้เลยจ้าแล้วก็ผัดเรื่อยๆจ้าผัดจนหมูของเฮานั่นเนื้อเด้งแล้วก็มีความสุกแน่จักหน่อยสุกประมาณสัก 70-80% เลยเด้อจ้าเด้อแล้วก็เพิ่มความหอมโดยการใส่ใบมะกรูดลงไปจ้าแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเด้อจ้าเด้อผัดจนน้ำมันแห้งนี่จ้าผัดไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเฮาก็สิมาใส่น้ำล้างคกนะจ๊ะเนาะนี่จ้าน้ำล้างคกที่เฮาตําเครื่องแกงไปนะจ๊ะเนาะใส่ไปหลายๆแน่นะจ๊ะเนาะเพราะว่าเฮาสิใส่บุญเส้นน้ําแล้วเฮาก็อบไว้แน่จักหน่อยจ้าต้มไปอีกจักหน่อยเพื่อให้หมูเฮามีความสุกดีแล้วก็เปื่อยแน่จักหน่อยนี่จ้าหลังจากนั้นเฮาก็มาปรุงได้เลยจ้าใส่น้ำปลาแดกปลาลงไปเพื่อเพิ่มความนัวคือเก่าจ้าใส่ตะไคร้เพิ่มลงไปอีกแล้วก็ใส่แป้งนัวใส่หลายแซ่บหลายคือเก่าเด้อจ้าเด้อนี่จ้าแล้วก็คนจักหน่อยหลังจากนั้นก็ใส่วุ้นเส้นเข้าไปได้เลยจ้านี่จ้าผู้ใดมักเส้นหลายๆก็ใส่หลายๆได้เด้อจ้าเด้อนี่แล้วก็คนแน่จักหน่อยจ้าเพื่อให้เส้นของเฮาสุกทั่วถึงกันจ้าหลังจากนั้นก็เติมผักใส่ลงไปได้เลยจ้าก็สิมีผักหอมผักอีตูเนาะจ้าเนาะแล้วก็คนให้ผักเฮาสุกจักหน่อยเนาะจ้าเนาะนี่จ้าพี่น้องสุกแล้วจ้าบัดนี้หอมคักค่ะเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องเบิ่งพุ่นน่ะมาเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ้ามากินข้าวนํากันจ้าตักใส่จานได้เลยจ้ามาเด้อจ้าเด้อมากินออมซี่โครงหมูสไตล์อีสานบ้านเฮานํากันเบิ่งพี่น้องค่ะเป็นตาแซ่บมากค่ะมาแซ่บๆนํากันเด้อค่ะเด้อ